3ขั้นตอนทำหน้ากากเฟสชิลง่ายๆป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันค่ะสวัสดีค่ะมาทำเฟสชิลง่ายๆกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแผ่นใสขนาด A4 ค่ะซื้อจากร้านเครื่องเขียนฟองน้ำแล้วก็ยางยืดค่ะจากร้านทุกอย่าง20เทปกาว2หน้ากรรไกรหรือว่าคัตเตอร์แม็กเย็บกระดาษแล้วก็ริบบิ้นผ้าค่ะขั้นตอนที่1ตัดฟองน้ำให้กว้าง1นิ้วค่ะครูแม่สู่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20นะคะราคา5บาท1แผ่นเราจะแบ่งได้5ชิ้นค่ะจากนั้นนำมาติดด้วยเทปกาวติดเข้ากับแผ่นใสนะคะแผ่นใสรองปกรายงานซื้อจากร้านเครื่องเขียนค่ะราคา 3-5 บาทติดด้วยเทปกาวแบบนี้ที่ริมฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นลอกกาวออกค่ะแล้วติดเข้ากับฟองน้ำก่อนเลยแบบนี้ค่ะเขาจะพอดีนะคะความยาวเท่ากันจากนั้นเราจะนำยางยืดค่ะมาตัดให้ยาว30เซนแล้วก็ใช้แม็กนะคะเย็บยางยืดติดที่ริม2ฝั่งค่ะของแผ่นใสดึงออกนิดนึงนะคะแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยจากนั้นติดเทปกาวลงไปเหมือนเดิมค่ะยางยืดครูแม่สู่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20นะคะเป็นยางยืดที่ใส่ในกางเกงค่ะเย็บ2ข้างแบบนี้แค่นี้ก็สามารถใส่หน้ากากได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะตกแต่งด้านหน้าค่ะเราก็หาเป็นริบบิ้นผ้าค่ะลายที่เราชอบหรือว่ากระดาษลายน่ารักน่ารักนะคะมาติดด้วยเทปกาวลงไปที่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะครูแม่สูตรตัดให้ยาวเท่ากับแผ่นใสนะคะจากนั้นก็ติดด้วยกาวเลยค่ะเทปกาว2หน้าเราสามารถทำเฟสชิลแบบนี้นะคะไปให้คุณหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลได้ค่ะแปะริบบิ้นผ้าลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะบ๊ายบาย